ตอนนี้เนี่ยนะคะเราไปเกาะกระแสอัปเดตน้องไบรท์นรภัทรกันก่อนที่บอกไปว่าเมื่อวานเนี่ยเขาบินไปมาเลเซียใช่ไหมคะวันนี้เรามีภาพการที่เขาเนี่ยไปโชว์เคสร่วมงานในฐานะนักแสดงของซีรีส์ของเราละครของเราคือใต้ล่าจะไปฉายที่มาเลเซียจริงๆอ่ะเราไม่ได้มีภาพตอนที่แบบน้องเขาแบบว่าเข้างานนะแฟนๆชาวมาเลเซียขอบคุณมากๆนะคะที่แบบมาต้อนรับแล้วก็แบบอบอุ่นมากๆสำหรับไบรท์นอนะคะแต่เรามีภาพในงานมาให้ดูดีกว่าเพราะว่าเขาเนี่ยนะได้รับความสนใจจากสื่อมาเลเซียเยอะมากแล้วภาพแบบดูอินเตอร์มากใช่ที่สำคัญไปร้องเพลงโชว์ด้วยนะจ๊ะคุณหิรันนี่เป็นไงล่ะเขาไปร้องเพลงประกอบละครเพลงของละครใต้ล่าเพลงในละครใต้ล่าถ้าเธอยังไหวนะลองฟังสักนิดฮะจับมือฉันไว้ถ้าพร้อมเดินไปกับฉันโปรดอย่าหมดหวังในตัวฉันได้ไหมทางที่มันต้องผ่านมันคงไม่นานแสนนานเท่าไรจะเชื่อไหมโอ้โหแค่นี้ก็เคลิ้มแล้วว่าอย่างกับเทพบุตรเกาหลีมากเลยนี่อยากรู้จริงตอนฮิรันน่ะเขาทำฟาลุ่งขนาดนั้นน่ะเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกอินกับละครใช่ปะเขาแสดงได้อย่างเดียวไม่อย่างนั้นนะนะไม่ได้รับเสียงตอบรับเป็นร้าวใจขนาดนี้นะไบรท์นอเรียกว่าแจ้งเกิดจากเรื่องนี้เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าน้องไบรท์นอเนี่ยได้รับความสนใจนะคะจากสื่อนะคะในประเทศมาเลเซียแล้วก็ต่างประเทศด้วยนี่ให้สัมภาษณ์นั่งสัมภาษณ์จ้าเธอกันเองไบรท์นอเขาน่ารักอยู่แล้วไงคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นสำหรับแฟนๆคนไทยนะคะก็อย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้ไบรท์นอได้นะคะตอนนี้ละครเรื่องใหม่ของเขาดวงใจจอมกระบี่นะจ๊ะทุกวันจันทร์กับวันอังคาร 20:30 นะคะดีใจกับไบรท์นอด้วยน้องก็ผ่านมาเยอะใช่ไหมกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยประสบความสำเร็จได้เนี่ยเขาก็ทุ่มเทมากเลยนะใช่แล้วก็เรื่องที่เขาเป็นเด็กที่กตัญญูกับครอบครัวด้วยอันนี้ก็น่าชื่นชมดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี